ดที่ดีสองคนเนี้ยเป็นคนที่ชอบแล้วก็แรปเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับเพื่อนเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับอะไรได้ดีมากเราก็เลยอยากเห็นสองคนเนี้ยมาช่วยกันเล่าเรื่องอะไรบางอย่างที่มันมีจุดศูนย์กลางเป็นสิ่งเดียวกันก็คือความคิดถึงหลับตาลงยังรู้สึกความยากของเพลงคิดถึงนี่มันยากตรงที่ดนตรีมันแทบจะไม่มีอะไรเลยครับคือถ้าเราเล่าแล้วมันไม่กินใจมันก็จะไม่มีอะไรมันก็จะกลายเป็นเพลงที่แบบไม่มีอะไรเลยแต่ไม่รู้ทำไมมันไม่เคยดังเลยเมื่อกี้เนื้อคนหนึ่งพูดถึงน้องใช่ไหมแล้วก็อีกคนหนึ่งพูดถึงลูกครับใช่ไหมก็ถ้าเกิดมันมาอยู่ในเพลงเดียวกันเนี่ยแล้วก็แยกกันคนละ16บาร์เนี้ยมันจะอาจจะทำให้โปรดิวเซอร์เขางงเนื้อหาพอโค้ดได้ฟังโค้ดก็บีบว่าเพลงควรจะเป็นเนื้อหาไปทิศทางเดียวกันเลยคุยกันว่าเราจะกำหนดขึ้นมาดีป่ะว่าเราแทนตัวเองเป็นลูกและให้ความคิดถึงที่เราส่งไปเนี่ยถึงคนที่บ้านถึงพ่อถึงแม่ส่งธนานัทให้พ่อจากทางไกลแสงไฟในห้องนอนผมยังไม่ดับแม่บอกพ่อไม่สบายแน่นอนผมนอนไม่หลับผมก็เหมือนกับจากบ้านมาไกลมาล่าฝันน่ะทิ้งหลายสิ่งไว้ข้างหลังเพื่อฝันนี้เหมือนกันครับหลับตาและเปิดใจกับโชว์นี้ครับเราไปแบทเทิลกันเลยแทนความคิดถึงจากอกข้างซ้ายถึงคนที่เคยปลุกทุกครั้งเมื่อตื่นในยามสายยังไม่เคยลืมภาพพ่อที่น้ำตาอาบหน้าตอนลูกชายต้องจากลามันนกผวาออกจากรังอันที่จริงก็ไม่อยากจากมาไกลแต่เพื่อปากท้องเราทั้งสองเลยห่างไม่อย่างจำใจขอโทษครับที่ไม่ค่อยได้โทรกลับผมกำลังเก็บธนบัตรส่งธนานัทให้พ่อจากทางไกลแสงไฟในห้องนอนผมยังไม่ดับแม่บอกพ่อไม่สบายแน่นอนผมนอนไม่หลับคิดมากกวนกวายพ่อจะเป็นยังไงอยากให้พ่อหายกลับมาเก่งกลับมากวนเหมือนเมื่อก่อนคิดถึงตอนเด็กๆผมปั่นจักรยานไม่เป็นพ่อยังคอยเข็นอยู่ข้างหลังผมตลอดพ่อบอกพ่อยังเข็นถึงแม่เองมองไม่เห็นพ่อแค่อยากเห็นเองปั่นเป็นขอแค่นั้นพ่อว่าทุกเวลา Out of time ที่เราห่างกันสักไกล Far awayได้ฟังข้อความที่ฝากไว้ฟังเหมือนว่าอาการพ่อไม่ค่อยดีงานผมมันยุ่งเวลาว่างไม่ค่อยมีเลยพ่อตอบหน่อยถ้าได้ยินที่ผมพูดไหนพ่อบอกว่าอยากได้ยินเสียงลูกเสียงตอบมาแต่มันไม่ใช่เสียงพ่อผมได้ยินแค่เสียงหวอรถพยาบาลและเสียงหมออ้อ
หลังเสียงตัดไปใจแทบขาดวูบพ่อจ๋าอย่าเป็นไรไปพ่ออย่าพึ่งจากลูกยังมีอีกหมื่นล้านคำที่ลูกอยากพูดพ่อรอก่อนจะได้ไหมรอฟังจากปากลูกแต่เหมือนทุกสิ่งมันสายไปเมื่อกลับถึงบ้านที่เห็นตรงหน้าเหลือเพียงแค่ร่างที่ไม่หายใจทำได้แค่กอดพ่อไว้และบอกผมเสียใจผมรักพ่อกว่าใครแต่ไร้ประโยชน์เพราะพ่อไม่อาจจะเข้าใจฉันคิดถึงเธอนี่คือจาลอมกับดาเฟสเชิญเลยสุดยอดมากๆเลยดึงอารมณ์คนทั้งห้องนี้แบบอินตามไปกับบทเพลงของเขาเล่าเรื่องได้ดีมากเมื่อกี้ก็น้ำตาหยดเลยนะฮะเรียกว่าเพราะว่าผมก็เรื่องพ่อนี่ก็ผ่านมานานแล้ว20กว่าปีแล้วคุณพ่อเสียไปแต่ก็เหมือนมันดึงผมกลับไปเรียกว่าตอนนี้คือหัวใจยังเต้นอยู่เลยการเขียนเพลงที่ดีเนี่ยมันต้องทำให้คนฟังรู้สึกแบบนี้แล้วดีใจมากที่ได้ยินบนเวทีนี้แล้วก็ดีใจมากที่สองคนนี้ทำได้ดีมากๆขอตบมือให้ครับการแรปอ่ะมันสื่อสารเข้าไปถึงใจได้แล้วเมื่อกี้มันโหจับจิตจับใจมากผมคิดว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้คือแบบว่าชื่นชมพวกคุณที่พาพวกเขาไปรู้สึกอะไรได้กับคำว่าแรปขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณครับสุดยอดสุดยอดมาที่โค้ชท่านแรกค่ะพี่กอล์ฟค่ะพี่กอล์ฟครับสองคนนี้ครับกับโชว์เมื่อกี้เป็นยังไงบ้างพ่อผมก็เสียแล้วผมก็รู้สึกว่ามันก็พาผมกลับไปวันนั้นเหมือนกันวันที่ผมกลับไปแล้วผมแก้ตัวเลยไม่ได้แล้วก็ผ่านเลยครับอินเข้าไปในหัวใจนะคะผู้จารย์ครับสิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือการที่ได้อะไรมากกว่าความบันเทิงในการกลับไปวันนี้นะครับมันจะได้ข้อคิดไปด้วยผมทุกวันนี้ผมทำงานตังทุกบาททุกสตางค์ผมยกให้พ่อแม่หมดเพราะผมขี้เกียจเอาไปถวายและอุทิศส่วนกุศลให้ทีหลังมันจับต้องไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ดีงามของสังคมและก็ชื่นชมครับผมมาฟังความคิดเห็นของหัวหน้าทีมนะคะทีเจค่ะผมน้ำตาไหลเพราะว่าถึงแม้ว่าพ่อผมยังอยู่แต่ผมเข้าใจฟีลลิ่งของคนที่กำลังพยายามที่จะบอกอะไรบางอย่างที่มันเป็นเรื่องราวชีวิตที่เขาผ่านมาอะไรเงี้ยคือสองคนนี้ทำได้ดีมากจริงๆครับต้องให้โปรดิวเซอร์ของเราเป็นคนเลือกนะฮะว่าสองคนนี้จาลอมหรือว่าดาร์คเฟสใครที่จะเข้าสู่รอบต่อไปจารอมหรือดาร์คเฟสใครดีจารอมหรือดาร์คเฟสใครนะดีทั้งคู่ดาร์คเฟสดีทั้งคู่จริงๆจารอมหรือดาร์คเฟสโปรดิวเซอร์ครับต้องเลือกแล้วครับกูให้กูให้ขันเลือกอะตามมันเฮ้ยใครที่มึงว่าจับใจมึงก็จัดหน่อยวะเลือกยากจริงครับแต่เอาเป็นว่าถ้ามันใกล้เคียงกันขนาดนี้เนี่ยผมเอาจากน้ำเสียงแล้วก็วิธีเล่าด้วยน้ำเสียงผมขอเลือก Dark Face นะครับเพราะฉะนั้นOh!
เกิดการโยนหมวกทองขึ้นอีกครั้งในกรณีนี้โค้ดฟักกลิ้งฮีโร่โยนหมวกทองเพื่อแย่งจอมที่เพิ่งแพ้แบทเทิลดักเฟสไปอยู่ทีมตัวเองหนุนแล้วครับผมดาวลงจะไปอยู่กับ Fucking Hero ไม่มันลอยมองมาขอคอยขนาดจะปล่อยสระไอรอเรือมุดมาทรัพย์สินเงินทองไม่มีมากกายก็อันนั้นมีเพียงตัวกับใบใจกับรามที่มันแซดแบบพอดีใจอ่ะแบบขนลุกอ่ะตอนที่เขาประกาศผลนะแบบน้ำตาแทบซึมแล้วพอพี่กอล์ฟโยนหมวกขึ้นมาผมแบบอ้าวมันมีอะไรแบบนี้ด้วยเหรอแล้วแบบเราดีใจมากพอแบบเรารู้ว่าเรายังได้อยู่ต่อพี่กอล์ฟคะถามหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเราถึงต้องโยนหมวกทองให้ผมชอบจอมตั้งแต่รอบแรกแล้วอะไอจอมเนี่ยผมชอบตั้งแต่รอบแรกแล้วผมชอบมันมากตั้งแต่มันเล่าเรื่องน้องติดยาแล้วแต่ว่าตอนนั้นโปรดิวเซอร์ไม่ให้ผมถ้ามันจะต้องมีค่าอะไรสักอย่างกับหมวกทองใบนี้จอมคู่ควรที่สุดสำหรับผมครับIt's the rapper Battle ของ2 rapper สายอารมณ์จบด้วยการที่ Dark Face เป็นผู้ชนะแต่จอมก็เข้ารอบต่อไปในฐานะลูกทีมของโค้ด Fuckling Hero